วันนี้มาเตรียมเซอร์ไพรส์ขอแฟนแต่งงานที่วันนี้ต้องจัดงานที่นี่เนี่ยเพราะว่าเจอกันครั้งแรกก็เจอที่นี่เขามาเป็นลูกค้าเจอโต๊ะนี้ตรงนี้เลยเป็นแฟนกันก็เป็นแฟนกันที่นี่ก็เลยคิดว่าเออขอแต่งงานก็ขอที่นี่เนี่ยแหละมันก็น่าจะมีความหมายสำหรับผมกับเขาที่นี่ครั้งนี้เข้มมากๆครับเนื่องจากผมจะต้องปลีกตัวมาเพื่อมาซักซ้อมหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมก็เลยได้ทำการโกหกว่าไปทำงานกับเพื่อนแต่ลืมเตรียมเพื่อนเพื่อนไปเช็คอินใน Facebook ว่าอยู่จุดจักรก็เดี๋ยวเตรียมไปดูสิ่งที่ผมจะทำให้หงคืนนี้กันเลยดีกว่ารักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปไหนจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนเคยเราเป็นคนธรรมดาไม่พิเศษก็เป็นคนที่เดินเด่นยังคนทั่วไปไม่ดี
เอิ้นกับคนไหนมีแค่ใจดวงเดียวให้เธอก็เป็นเพียงคนคนหนึ่งไม่ลาดลาแค่บังเอิญมาเจอเธอแต่ไม่รู้ทำไมยังใกล้กันก็ยังหวั่นไหวอยากค้นใจเธอดูสักครั้งหากบังเอิญจะเจอต้องการใครหากวันใดจะเจอนั้นอ่อนแอให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปไหนจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนเคยจะดูแลอย่างดีหากว่าเธอยังลังเลไม่แน่ใจก็ปล่อยให้มันเป็นไปให้ตัวฉันในที่สุดว่ารักเธอมากสักแค่ไหนโปรดไว้ใจฉันดูสักครั้งหากบังเอิญจะเจอต้องการใครหากวันใดจะใจเธอนั้นอ่อนให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปไหนจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนเคยจะดูแลอย่างดีฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปไหนจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนเคยจะดูแลอย่างดีรักเธอได้ไหมเมื่อเธอเหงาใจอีกเหมือนเคยอยากดูแลอย่างดีปัม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 คุณพอจะแต่งงานกับผมไหมผมขอใช้คำพูดของวันแรกที่ขอเป็นแฟนนะพี่ครับถึงแม้ผมไปจีบพี่มาได้แค่5วันถ้าพี่ดูแล้วว่าผมไม่กระโหลกกระลาจนเกินไปพี่แต่งงานกับผมไหมครับแต่งก็ได้วันนี้ไม่มีแหวนแต่ผมมีกุญแจมือนับจากวันนี้หัวใจผมเป็นของคุณคนเดียวผมเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเป็นคนดีโอ้ผมผ่านอะไรกับเขามาเยอะมากผมเป็นคนที่บาดเจ็บบ่อยเดินไม่ได้ต้องทำกายภาพเป็นปีซึ่งเขาก็ไม่รังเกียจที่จะดูแลเราผมเลยรู้สึกว่าเออคนเรามันต้องร่วมทุกข์ด้วยนะไม่ใช่ร่วมสุขอย่างเดียวก็คิดว่าคนนี้น่าจะเป็นครอบครัวสร้างครอบครัวด้วยกันได้ก็เขาก็พยายามที่จะปรับตัวเปลี่ยนตัวเพื่อเราอะไรเงี้ยก็ขอบคุณ